มะม่วงนับเป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่ให้ผลผลิตมากในช่วงฤดูร้อนเพราะมีรสหวานกลมกล่อมทำให้เป็นที่ถูกปากของใครหลายๆคนเพราะมีหลากหลายสายพันธุ์รวมทั้งยังสามารถเลือกทานได้ทั้งดิบและสุกตามแต่สไตล์การชื่นชอบของแต่ละคนมะม่วงขาวนิยมเป็นมะม่วงที่กลายพันธุ์มาจากมะม่วงเขียวเสวยที่นายขาวน้อรักษาปลูกไว้เมื่อปี2510ก่อนที่กรมวิชาการเกษตรจะจดทะเบียนรับรองพันธุ์ในชื่อว่าขาวนิยมเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายขาวและเพื่อให้ได้ทานมะม่วงขาวนิยมถึงถิ่นที่ปลูกหลายคนจึงเลือกที่จะมาซื้อมะม่วงพันธุ์นี้ที่สวนน้อยรักษาในย่านบางบอนเพื่อได้มะม่วงที่สดกลับไปทานเราก็จะปลูกมะม่วงซึ่งเป็นมะม่วงพันธุ์ขาวนิยมซึ่งคุณพ่อขาวน้อยรักษาเป็นผู้ให้กำเนิดพันธุ์นี้ขึ้นมานะครับประมาณปี2510นะครับโดยการเพาะเม็ดเขียวสวยแล้วกลายพันธุ์นะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็ได้ทดลองเรื่องของตลาดเรื่องของรสชาตินะครับของผลปรากฏว่าเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ตอบรับของผู้บริโภคเป็นอย่างดีก็เลยขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกเพื่อการบริโภคแล้วก็จำหน่ายนะครับก็เลยทำให้กลายเป็นมะม่วงประจำตระกูลของน้อยรักษาโดยที่คุณพ่อขาวน้อยรักษาเป็นผู้ให้กำเนิดพันธุ์นี้ขึ้นมาลักษณะเด่นของมะม่วงขาวนิยมคือสามารถทานได้ทั้งสุกและดิบหากกินแบบดิบก็จะได้รสมันอมเปรี้ยวเล็กน้อยส่วนถ้าผลสุกเนื้อก็จะเหลืองสวยหวานไม่ระคายคอมีความหนาของเปลือกและผลใหญ่มากกว่าที่อื่นก็จะมีผลที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รสชาติมันจะแตกต่างกับมะม่วงพันธุ์อื่นก็คือสามารถที่จะทานได้ทั้งดิบและสุกนะครับทานดิบคล้ายๆกับเขียวเสวยมีรสชาติมันปริมาณแป้งจะน้อยกว่าเขียวเสวยจะมีรสความหวานขึ้นมาเพิ่มนะครับถ้าผู้บริโภคต้องการจะทานสุกก็เอาไปบ่มนะครับถ้าบ่มสุกแล้วเนี่ยมันจะหวานหอมจะหอมกว่าน้ำดอกไม้แล้วเนื้อจะไม่เละเหมือนน้ำดอกไม้นะครับเนื้อจะออกสีเหลืองทองนะครับมันจะเป็นมะม่วงที่สามารถที่จะมีอายุในการเก็บได้นานกว่าครับหลังจากบ่มสุกแล้วเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ถึง 5-7 วันนะครับซึ่งจะแตกต่างกับมะม่วงน้ำหน่อไม้ก็คือประมาณ3วันมันก็จะเริ่มเป็นจุดแล้วอย่างเก่งก็ไม่เกิน5วันนะครับนอกจากจะให้ความอร่อยแล้วยังให้ประโยชน์ต่อร่างกายอาทิรักษาความดันโลหิตป้องกันโรคหัวใจช่วยระบบขับถ่ายบำรุงสมองบำรุงสายตาและบำรุงผิวพรรณ